2018ที่เดอะริ้นพระราม9นะครับถนนรัชดาได้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับสเก็ตเอเชียปี2018มีนักสเก็ตเข้าร่วมการแข่งขันกันมากมายทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับเราทางโอเพนไลท์ก็ได้นำน้องๆมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้40กว่าชีวิตนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับครับก็ตอนนี้ก็เราก็จะได้มาชมการแข่งขันกันจนถึงวันอาทิตย์หน้านี้นะครับคราวนี้เราก็แข่งกันมาแล้ว 2-3 วันนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดเป็นทางการสำหรับวันนี้ก็คือเป็นวันอังคารนะครับครับที่นี่เดอะลิงพระราม9ในเครือของเดอะลิงนะครับของคุณหน่อยนะครับแล้วก็ของคุณปิ้วนะครับนะก็เครือของเดอะลิงได้จัดรายการแข่งขันสเก็ตเอเชียเป็นปีที่2นะครับเป็นปีที่2นะครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ครับมีนักกีฬามาร่วมกันทั้งหมด12ประเทศนะครับก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินโดมีอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีไทยจีนไต้หวันนะครับแล้วดูไบนะอาหรับเอมิเรตส์นะแล้วก็มีทั้งเกาลูนนะครับฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับครั้งนี้นะครับที่นี่การจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ไปเป็นต้นไปครับถึงวันที่ถึงวันอาทิตย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านไม่หมดชมกันนะครับที่นี่คือเดอะลิงพระราม9ครับเซ็นทรัลพระราม9กล้วย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 ทำไมซีดีเอมันขาดออกมาก่อนมั้งกล้วย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 ด้วยกล้วยด้วยกล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 ้วยเร็วหยิบเลยเร็วเ